สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาอ่านข่าวนะครับไขข้อสงสัยนะของดาราเนี่ยว่าทำไมนะครับผมทยอยออกจากช่องมากสีนะครับช่องมากสีเนี่ยเห็นดาราแล้วทุกคนก็จะรู้นะครับผมว่าเป็นช่อง7นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่านักแสดงของทางช่อง7สีนะครับผมออกจากทางช่อง7สีกันมากเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในอดีตจนถึงปัจจุบันนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีข่าวจากทางเว็บไซต์ Digital TV นะครับจากเว็บไซต์ tvdigitalwatt.com นะครับมาอ่านทุกคนฟังนะครับเขาขึ้นหัวข้อไว้ว่าเหตุไฉนยายดาราน้อยใหญ่ทยอยจรลีจากลาช่องมากสีนะครับในยุคทีวีดิจิตอลหลายช่องหวังว่าจะทำเรตติ้งสร้างความนิยมด้วยการผลิตละครเป็นโอกาสอันดีให้กับดาราดังหลายคนถูกทาบทามไปรับงานข้ามช่องมากขึ้นเรื่อยๆดาราที่มีสังกัดหลายคนผันตัวเป็นนักแสดงอิสระการย้ายวิกย้ายสังกัดเกิดขึ้นเป็นระยะทั้งช่อง7ช่อง3ช่องวันและ GMM แกมมี่แต่ดูเหมือนว่าดาราในสังกัดที่มีการย้ายวิกย้ายสังกัดมากที่สุดจากการติดตามข่าวคราวจะเป็นดาราจากวิกหมอชิตมากที่สุดในครั้งอดีตที่มีช่อง7เป็นบิ๊กเบิ้มในวงการอย่างยากหาใครเปรียบครั้งนั้นช่อง3ก็ใช่ว่าจะดึงดาราข้ามช่องมาไว้ในสังกัดทั้งดาราน้อยใหญ่ต่างก็อยากมีหลักประกันเรื่องรายได้ข่าวใหญ่ที่สุดในยุคนั้นคงไม่พ้นการย้ายค่ายของมนฤดียะมาภัยในช่วง10กว่าปีหลังก่อนจะเป็นยุคดิจิทัลดาราใหญ่ที่จรจากช่องมากสีมีทั้งชมพู่อรยาป๋อณัฐวุฒิย้ายไปสังกัดช่อง3จุ๋ยวรัสยาและนุ่นวรนุชผันตัวไปเป็นนักแสดงอิสระพอในยุคทีวีดิจิทัลปีพ.ศ.2558มีข่าวใหญ่เมื่อ2นักแสดงแม่เหล็กของช่องแพนเค้กเขมรนิดและใหม่ดาวิกาหมดสัญญาและไม่ต่อสัญญาแพนเค้กหันไปสังกัดช่อง True For You ในขณะที่ใหม่ดาวิกาขอเป็นอิสระหลังจากนั้นทุกๆปีก็จะมีดาราชื่อดังของทางช่อง7ทยอยลาจากช่อง7ไล่เรียงกันมาตั้งแต่เชียร์ที่คำพรใบเฟิร์นพิมพ์ชนกซีศิวัฒน์จนปลายปีที่แล้วก็มีดาราช่องมากสีไม่ต่อสัญญากันมากมายตั้งแต่ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ขวัญอุษามณีวิววงศ์สุกรและกรีนอัศดาพรและล่าสุดยังมีข่าวโคมลอยมาว่าปลายปีนี้อาจจะมีนักแสดงชายและหญิงชื่อดังของช่องไม่ต่อสัญญาอีกอย่างน้อย2คนนักแสดงชื่อดังทั้ง2คนนี่ทั้งชายและหญิงนะครับผู้คุณคิดว่าเป็นใครจากที่ผมเคยเห็นข่าวผ่านๆตาเนี่ยจะใช่นักแสดงหญิงอักษรบอหรือเปล่านะและนักแสดงชายเนี่ยจะใช่อักษรมอหรือเปล่าอ่ะอันนี้ไม่รู้ครับต้องรอลุ้นการที่นักแสดงไม่ต่อสัญญาใช่ว่าจะเกิดขึ้นกับช่อง7สีเท่านั้นแต่เกิดกับทุกช่องเพียงแต่ไม่มีการจากลากันมากเท่ากับช่อง7จนหลายคนเกิดคำถามในใจว่าทำไมบรรดานักแสดงในช่อง7ถึงพาเลทกันเดินจากมากขนาดนี้เหตุผลแรกการบริหารของช่อง7ที่มีกิจรัตนรักษ์เป็นเจ้าของผู้มีอำนาจตัวจริงการทำงานเป็นการสั่งผ่านผู้บริหารบางคนความสัมพันธ์ของผู้ผลิตกับผู้บริหารกับไม่แนบแน่นเหมือนในสมัยคุณแดงสุรางเปรมปีที่บริหารใกล้ชิดแก้ปัญหาในทุกเรื่องได้ราบรื่นเมื่อคุณแดงจากไปกาวใจหลอดที่1จึงหมดลงยุคต่อมายังคงมีพลากรสมสุวรรณอดีต MD ช่อง7คงความเป็นกาวใจหลอดที่2แต่เมื่อพลากรจากไปจึงเกิดสภาวะขาดผู้ประสานกาวใจกับบรรดาดาราแม้ว่าภายหลังกฤตจะตั้งด็อกเตอร์จุ๋มเยาวราชภูมิธรเข้ามาบริหารแต่ก็ยังสั่งสมบารมีได้ไม่เท่ากับคุณแดงและพลากร2ผู้บริหารในอดีตเหตุผลประการถัดมาด้วยเหตุผลที่ช่อง7เป็นช่องมวลชนมีฐานผู้ชมในต่างจังหวัดเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นละครของช่อง7จึงตอบสนองตลาดผู้ชมต่างจังหวัดด้วยละครที่เรียกความนิยมสร้างเรตติ้งมากที่สุดจึงเป็นละครแนวที่ตลาดฝรั่งเรียกว่าซับโอเปร่ารวมทั้งละครบู๊แอคชั่นนักแสดงในสังกัดช่อง7ล้วนต่างผ่านด้านการแสดงละครบู๊มากันหมดรวมถึงอ้ําพัชราภาก็เช่นเดียวกันอีกเหตุผลหนึ่งคือรูปแบบการผลิตของละครของทางช่อง7อยู่ในรูปแบบการถ่ายไปออนแอร์ไปเมื่อละครเรื่องใดได้รับความนิยมสูงสุดก็สามารถยื่นเรื่องถ่ายเพิ่มได้ตลอดเวลาโปรดักชันจึงไม่ค่อยมีความพิถีพิถันความสวยความหล่อองค์ประกอบศิลป์ก็จำต้องถูกมองข้ามไปทั้งเหนื่อยจากการเร่งถ่ายทำทั้งกังวลจากเสื้อผ้าหน้าผมเร่งถ่ายทำจนไม่มีเวลาทำเทคนิคให้สีสันนวลตาผิวกายนวลเนียนนอกจากนี้จากภาครักของช่อง7ยังเป็นช่องมวลชนแม้ละครเรตติ้งดีสูงกว่าช่องอื่นๆแต่กลุ่มคนเมืองทั้งในกรุงเทพมหานครและหัวเมืองต่างจังหวัดกลับไม่ค่อยรู้จักเอเจนซี่และสินค้าจึงไม่ค่อยให้การยอมรับไม่
่ค่อยมีใครดึงมาเป็นพรีเซนเตอร์ในขณะที่นักแสดงช่อง3กับมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าสินค้าต่างจับจ้องจองตัวเจาะกลุ่มสินค้าโดยเฉพาะกลุ่มผู้หญิงอายุ15ปีขึ้นไปที่มีกำลังซื้อสูงที่เป็นแฟนช่อง3อย่างเหนียวแน่นเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในการซื้อสินค้าที่ลงโฆษณาทางทีวีมากที่สุดรวมทั้งจะเห็นได้ว่าโฆษณาส่วนใหญ่ของวงการทีวีเป็นโฆษณาสินค้าสำหรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชายภาพที่เกิดขึ้นในวงการโฆษณาคือนักแสดงที่มีงานโฆษณามากที่สุดล้วนมาจากช่อง3ยกเว้นแต่นักแสดงเบอร์ท็อปของทางช่อง7อย่างอ้ําพัชราภาและเวียสุกลวัฒน์ที่ดังระดับประเทศจึงจะมีงานโฆษณาต่อเนื่องมาถึงวันนี้เมื่อโอกาสเปิดมีหลากหลายช่องทางขยายการลงทุนสู่ตลาดละครนักแสดงในสังกัดช่อง7ที่มีชื่อเสียงจึงเลือกที่จะลาจากทั้งไปสังกัดช่องและเป็นอิสระมากที่สุดเท่ากับว่ามีทางเลือกให้กับการปรับตัวแล้วก็การปรับภาพพจน์รับงานอีเวนต์และงานพรีเซนเตอร์ได้มากกว่าเดิมจึงไม่น่าแปลกกับข่าวโคมลอยที่ว่าช่วงใกล้สิ้นปีจะมีนักแสดงในสังกัดช่อง7จะลาจรไปอีกครั้งนี้อาจไม่ใช่ภาษิตที่ว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากหากแต่เป็นเสียงเล่าลือมาถึงหูนักแสดงว่าโลกภายนอกช่างงดงามบรรยากาศช่างหอมหวนยวนใจมีเงินก้อนใหญ่ให้เลือกหยิบเลือกคว้าคราวนี้ผู้บริหารช่องมากสีจะทำเช่นไรเพราะจะหันไปปรึกษาคุณแดงก็คงเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อนะฮะอันนี้เป็นบทสรุปนะครับผมจากทางเว็บไซต์ทีวีดิจิทัลนะครับทางเว็บทีวีดิจิทัลเนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่จะสรุปเรตติ้งของละครทุกๆช่องนะครับผมเอามาให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นนะก็เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่เอาเรตติ้งนะครับผมมาเผยแพร่นะครับอันนี้เนี่ยเขาก็เอาข้อมูลนะครับผมเกี่ยวกับเหตุผลที่ทำไมนักแสดงเนี่ยถึงออกกันนะครับผมหลักๆเนี่ยนักแสดงเนี่ยก็อยากเป็นอิสระนะครับเพื่อที่จะรับงานได้ในหลายๆช่องอยากจะทำงานที่ตัวเองเนี่ยไม่เคยทำนะครับในข่าวเนี่ยก็พูดถึงหลายเหตุผลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผู้บริหารนะที่ผู้บริหารคนเก่าเนี่ยเคยสะสมบารมีเอาไว้นะครับผมแล้วก็ทำให้นักแสดงทุกคนเนี่ยอยากจะอยู่ในช่องนะครับแต่พอมีการเปลี่ยนผู้บริหารขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนึงที่ทำให้นักแสดงเนี่ยอาจจะไม่อยากอยู่ต่อไปหรือเปล่าทำให้เขาเนี่ยอยากเปลี่ยนสิ่งที่เขาเนี่ยอยากจะทำใหม่นะครับและในข่าวเนี่ยก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับโฆษณาด้วยนะที่แบบว่ามีแฟนๆทั้ง2ช่องเนี่ยชอบถามกันว่าแบบชอบพูดว่านักแสดงคนนี้ดังกว่านักแสดงช่องนี้ดังกว่าโฆษณาตัวนี้ดังกว่าโฆษณาของนักแสดงช่อง3โฆษณาของนักแสดงช่อง7ช่องไหนมีโฆษณามากกว่ากันอะไรเงี้ยเวลาทุกคนน่ะมาถกเถียงกันนะครับในนี้มันก็มีเหตุผลบอกแล้วนะว่าเพราะอะไรเขาบอกว่านักแสดงช่อง3นะครับมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่าสินค้าที่เอานักแสดงเนี่ยไปแสดงไปเป็นพรีเซนเตอร์นะครับผมจะสามารถเจาะกลุ่มนะครับผู้หญิงอายุ15ปีขึ้นไปเนี่ยได้ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่มีกำลังซื้อสูงนะครับแล้วเขาก็ระบุไว้ว่าเป็นแฟนช่อง3อย่างเหนียวแน่นนะก็อย่างที่เรารู้กันนะแฟนช่อง7เนี่ยจะอยู่ต่างจังหวัดจากเนื้อหาในข่าวนะครับผมเขาบอกว่ากลุ่มช่อง7เนี่ยจะอยู่ต่างจังหวัดเพราะละครเนี่ยก็จะเป็นละครแนวบู๊แอคชั่นนะครับผมทำให้กลุ่มช่อง3เนี่ยต้องมาตีตลาดลงโฆษณานะครับผมทำให้ถูกเลือกเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาเนี่ยมากกว่าของทางช่อง7นั่นเองแต่ของทางช่อง7เนี่ยหลักๆนะครับผมที่เห็นประจำก็จะเป็นพี่อ้ํากับพี่เวียเนี่ยที่จะเห็นมีโฆษณาอยู่ตลอดนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนึงนะครับผมที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยชอบถกเถียงกันนะครับผมว่าเอ้ยช่องนี้ดังกว่าช่องนี้ดังกว่าแต่ช่องนี้เรตติ้งดีกว่านะแต่ช่องนี้เรตติ้งดีกว่านะจริงๆแล้วมันก็มีเหตุผลในตัวของมันอยู่แล้วล่ะว่าเพราะอะไรและทำไมดาราถึงย้ายออกจากช่องนี้ช่องนั้นเพื่ออะไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจก็ว่าได้กับการไขว่คว้าสิ่งที่เราอยากทำสิ่งที่เราต้องการที่มันจะมีนะครับเราเห็นทางที่ไหนดีเนี่ยถ้าเป็นเรานะครับผมเราก็ต้องอยากไปเหมือนกันแหละนะครับยังไงก็เคารพการตัดสินใจนะครับผมของนักแสดงทุกๆคนด้วยกันนี่ครับเป็นกำลังใจให้นะให้มีผลงานตลอดวันนี้ก็จะพูดเท่านี้แหละนะครับเนื้อหาตรงไหนมีภาพประการใดนะครับผมขออภัยว่าหน้าที่นี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับ